บำรุงราษฎร์เสริมแกร่ง ICU ชูศักยภาพทีมแพทย์และสหสาขาวิชาชีพแผนกผู้ป่วยวิกฤตระบบประสาทและไขสันหลัง NCCU ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินด้านสมองและระบบประสาทที่เป็นอันตรายต่อชีวิตตลอด24ชั่วโมงองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าโรคทางระบบประสาทนั้นมีหลายร้อยประเภทซึ่งหนึ่งในโรคที่พบบ่อยคือโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุอันดับ2ของการเสียชีวิตและอันดับ3ของความพิการโดยผลสำรวจในปี2562ทั่วโลกพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมากกว่า101ล้านคนเป็นผู้ป่วยรายใหม่ 12.2 ล้านคนและเสียชีวิต 6.5 ล้านคนขณะที่ประเทศไทยในปี2563มีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองอยู่ที่53คนต่อประชากรแสนคนและยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างที่ผมเรียนให้ทราบระบบประสาทเนี่ยเป็นระบบที่มีความละเอียดอ่อนมากระบบประสาทเป็นระบบที่ต้องการการดูแลจากคนที่รู้ระบบประสาทจริงๆซึ่งจะเป็นใครไม่ได้นอกจากประสาทแพทย์ที่มีการฝึกปรือมาทางเรื่องนี้โดยเฉพาะผมถือว่าเป็นข้อสำคัญเรื่องเทคโนโลยีนี่นะผมกล้าบอกได้ว่าเรามีทุกๆอย่างในประเทศใกล้เคียงเรามีนะครับมีถามว่ามีอะไรบ้างเนี่ยผมว่ามีตั้งแต่หัวจดเท้าแล้วเราใช้ทุกอย่างใช่ครับโรคพวกนี้เนี่ยถ้าเราดูแลไม่ครบถ้วนถ้าเราดูแลโรคพวกนี้ถ้าเราดูแลไม่ครบถ้วนเนี่ยถ้าเราพลาดเนี่ยมีโอกาสเกิดความสูญเสียได้อย่างถาวรแล้วก็ผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตได้ครับคำถามแรกอาการทั่วไปที่มาทางระบบประสาทเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็ที่พบได้บ่อยก็คือเรื่องปวดศีรษะซึ่งมันทำให้ด้วยเรื่องของการปวดศีรษะเนี่ยมันอาการที่จะพบได้บ่อยทำให้ทุกคนทั่วไปละเลยนะครับแต่ก็ถ้ามีอันที่สองมีเรื่องความการทำงานของร่างกายที่ผิดปกติไปเช่นการเคลื่อนไหวของร่างกายการพูดการเดินนะครับขึ้นอยู่กับว่าหนึ่งเป็นตัวโรคชนิดไหนนะครับเป็นเนื้องอกเป็นเส้นเลือดนะครับลักษณะยังไงตำแหน่งอย่างไรซึ่งรายละเอียดเนี่ยมันเราต้องปรึกษากันเป็นทีมนะครับว่าอันไหนจะเหมาะสมกับคนไข้ท่านใดอันไหนผ่าตัดอันไหนควรจะทำรังสีรักษาอันนี้มันเหมือนการตัดเสื้อเราไม่สามารถใช้วิธีอย่างเดียวสำหรับคนทุกๆคนได้เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็มีด้วยเรื่องหลอดเลือดสมองก็มีเรื่องเนื้องอกนะครับแล้วก็ที่พบได้บ่อยต่อมาก็คือความพิการแต่กำเนิดแล้วก็อันที่ต่อมาก็คือเรื่องความเสื่อมเช่นกระดูกสันหลังเสื่อมอะไรประมาณนั้นผมคิดว่าจำนวนเนี่ยคนที่เป็นพวกนี้เนี่ยไม่ได้น้อยกว่าต่างประเทศเลยนะครับผมว่ายิ่งเรามีวัฒนธรรมหลายๆอย่างที่เราได้รับการโดยเฉพาะการกินอยู่เนี่ยเราได้รับจากพวกฝรั่งมาเนี่ยทำให้เรามีโรคใหม่โรคอีกโรคหนึ่งแล้วก็พวกเราเนี่ยคนเอเชียเนี่ยมีพันธุกรรมบางอย่างซึ่งสามารถส่งผลให้หลอดเลือดเราผิดปกติได้ตั้งแต่กำเนิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าความรุนแรงเยอะมากนะฮะผมคิดว่าการป้องกันดีกว่าการรักษาถ้าเราเจออะไรผิดปกติก่อนเราสามารถดูแลได้ก่อนจะเป็นการประหยัดทรัพยากรของประเทศชาติในแง่ของการสูญเสียคนและในแง่ของค่าใช้จ่ายถ้าเรารักษาหลังจากที่โรคเกิดก่อให้เกิดโรคแล้วเนี่ยถ้าเรารักษาได้ดีเราจะสามารถเอาเขากลับไปอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมคิดว่าดูแลตัวเองดูแลสุขภาพเป็นของที่แพงที่สุดเตียงที่แพงที่สุดในชีวิตคือเตียงผู้ป่วยLet's go.